คุณครูผู้ชายนะคะแล้วก็ปรากฏคลิปที่เหมือนมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ใส่ชุดพละของโรงเรียนนะคะล่าสุดเองเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้แล้วคุณครูคนนี้ก็ขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดด้วยแต่ยืนยันนะคะว่าคนที่อยู่ในคลิปที่ใส่ชุดพละเนี่ยไม่ใช่นักเรียนที่ให้ใส่เนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการเรียกยอดไลค์เท่านั้นค่ะหลังจากค่ำวานนี้พนักงานสอบสวนของกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีควบคุมตัวนายสาโรจน์มีภัยคุณครูชายของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเขาได้ใช้ Twitter นะคะทวิตภาพและคลิปวิดีโอขณะที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนชายจนเรียกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายเลยนำตัวมาสอบปากคำค่ะจากนั้นเนี่ยก็ไปฝากขังที่สน.ทุ่ง2ห้องก่อนที่จะนำตัวมาแถลงข่าวที่กองบัญชาการสอบสวนกลางในวันนี้ก็นำโดยพลตำรวจโทธีติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะบอกว่าที่นำตัวมาแถลงข่าววันนี้เนี่ยเพื่อต้องการตักเตือนสังคมไม่ให้กระทำเป็นเยี่ยงอย่างและการนำข้อมูลมาเผยแพร่ทำให้กระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างเป็นสิ่งที่ไม่สมควรก็ควรที่จะต้องสืบสวนขยายผลต่อไปค่ะทางด้านพลตรวจตรีสุภเชษฐ์โชคชัยผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาตามความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่าเด็กและครูมีพฤติกรรมเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรบ้างส่วนจะตั้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่นั้นก็ต้องสืบสวนขยายผลต่อไปและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลในมือถือของผู้ต้องหาด้วยซึ่งมีทั้งหมด3เครื่องค่ะขณะที่ผู้ต้องหาเองยอมรับนะคะว่าเป็นผู้ทวิตภาพบางส่วนใน Twitterและบางส่วนเนี่ยส่งต่อรวมถึงจะต้องไปตรวจพิสูจน์ดูว่าคนในภาพยังเป็นเด็กและเยาวชนหรือไม่อย่างไรก็ตามผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะบอกว่าไม่ได้กระทำอนาจารเด็กแล้วก็ยืนยันด้วยว่าภาพที่ปรากฏในโซเชียลไม่ใช่เด็กทุกคนเนี่ยอายุมากกว่า20ปีทั้งนั้นพร้อมกับอ้างด้วยว่าหลายข้อมูลที่นำเสนอไม่เป็นความจริงไม่ใช่เด็กของโรงเรียนอย่างที่กล่าวถึงกันซึ่งภาพที่ปรากฏก็ไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นเยาวชนส่วนข้อมูลบางอย่างที่ไม่มาจากตัวเองโดยตรงเพราะเมื่อรู้สึกถูกใจใครก็จะแลกลายกันไปแล้วก็สานต่อความสัมพันธ์ผู้ต้องหาบอกด้วยนะคะว่าไม่อยากจะพาดพิงถึงสถาบันการศึกษาและไม่อยากให้สื่อพาดพิงถึงด้วยเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศกับลูกศิษย์ในโรงเรียนแม้จะมีพฤติกรรมแบบนี้มานานกว่า1ปีแล้วก็ตามค่ะส่วนช่วงบ่ายวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนของปอทก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาภิเษกแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยเนื่องจากเกรงว่าพอออกไปเดี๋ยวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้สำหรับครูคนนี้นะคะทางโรงเรียนลงโทษทางวินัยไปแล้วคือสั่งให้ไปช่วยราชการที่เขตพร้อมกับตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและยังไม่ให้สอนนักเรียนต่อค่ะพยายามที่จะนำเสนอคือต้องเรียนว่าขอเรียนตามตรงว่าหลายข้อมูลที่นำเสนอไปเนี่ยไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นนะฮะที่มีการพูดถึงโรงเรียนสถาบันแห่งหนึ่งนะครับว่าเป็นนักเรียนของที่นั่นนั่นคือประเด็นที่หนึ่งไม่ใช่นะครับขอยืนยันด้วยความจริงไปสืบสอบดูได้นะฮะนั่นคือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองก็คือที่บอกว่า เป็นเยาวชนหรือเป็นนักเรียนซึ่งภาพที่ปรากฏไปเนี่ยไม่มีภาพไหนที่บอกชัดเจนนะครับว่าเขาต่างๆเหล่านั้นนะครับเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นเยาวชนเลยซึ่งมันไม่ชัดเจนนะฮะในตรงจุดนี้เนี่ยจริงอยากจะบอกว่าคือคนที่เข้ามาคือได้ด้วยความรู้สึกที่ว่าเราได้เข้าไปลองเล่นดูเฉยๆนะฮะก็มียูเซอร์ก็สนุกสนานเฮฮาไปตามภาษาเพราะก็เล่นกันเป็นแสนเป็นล้านยูผู้ใช้งานซึ่งโดยส่วนใหญ่เกินกว่า 70-80% เนี่ยก็เป็นเรื่องนอนนี้ทั้งนั้นแต่ด้วยความที่เราก็เข้าไปดูได้เล่นนะฮะก็พอได้เข้าไปดูอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ได้เจอกับคนที่มีความรู้สึกที่ตรงกันนะครับต้องขอเรียนแจ้งแบบนี้ซึ่งคนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาก็อายุเกิน20ทั้งนั้นแต่ภาพที่เขาส่งเนี่ยบางทีดูเหมือนจะเป็นคือหัวสั้นๆผมสั้นๆใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอ่ะอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยแต่พอมาเจอตัวจริงแล้วเนี่ยด้วยความรู้สึกที่ในเมื่อคุณก็ต้องการนะฮะที่จะมีประสบการณ์ต่างๆเงี้ยซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของพวกอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะต้องขออนุญาตพูดแบบเนี้ยเมื่อถึงพอมาเจอแล้วเนี่ยมันก็อะไรต่างๆก็พาไปนะฮะซึ่งแต่ก็ไม่ใช่เด็กหรอกครับก็ยืนยันได้นะครับอายุก็เกิน20กันแล้ว
หลังจาก